วันนี้ผมอยู่ DIY นะครับผมก็จะมาเลือกซื้อนะครับนี่83บาทนี่หลัก30บาทนี่ละกันนี่45บาทนี่ก็จะเป็นหนาๆ หน่อยนะวันนี้18บาทถูกๆแค่มันเปิด40 40อ้าวเท่ากันนี่ทำไมอันนั้น33อันนี้27วะอ้าวงงนี่อ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนมนุษย์โลกผู้ชายทุกคนนะครับที่เป็นรองช้ำแล้วก็แถวบ้านมี DIY นะนี่เดี๋ยวซื้อมารีวิวนี่แผ่นรองส้นตีนนะครับ3แบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดีแค่ไหนเดี๋ยวมาใส่รองเท้าแล้วไปดูกันเลยซื้อมา3แบบนะครับเรามาดูอัน33บาทก่อนดีกว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีรูพุนๆ นะมีรูพุนๆระบายอากาศอันนี้มันเบอร์40ถึง46สำหรับคนเป็นรองช้ำนะครับแล้วก็ตาปลาหรืออะไรก็ตามนะมันจะช่วยให้รองเท้าคุณถึงนุ่มขึ้นนะครับแล้วเวลาไอ้ใส่ของแบบนี้มันจะต้องตัดก่อนเสร็จแล้วตัดยังไงก็คือตัดแม่งตรงนี้เลยครับแต่อันเนี้ยแม่งไม่มีมาร์คให้ว่าอะไรเบอร์เท่าไหร่นะครับอ่ะ33บาทแม่งต้องมาสุ่มตัดเองนะครับที่เป็น45บาทอันเนี้ยมันยังมีแผนให้นี่เห็นป่ะเฮ้ยแต่อันนี้ดูดีนะดูแบบเฮ้ยโฟมนุ่มเลยอ่ะนี่มันไอตัวนี้45บาทมันมีมาร์คตัดให้ด้วยนี่ตัวใหญ่อันนี้แม่งคือ83บาทคือแบบเกือบร้อยอ่ะแผ่นรองส้นตีนอ่ะแต่อันนี้บอกเลยว่าหนาแล้วก็นุ่มนะครับโอ้ลองกดๆอย่างนี้มันก็ดูโอเคนะแต่ผมว่าเท็กเจอร์เนื้อสัมผัสโฟมที่รองอยู่ข้างล่างเนี่ยไอตัว45บาทนี่ก็โอเคนะดูดีแล้วก็ลองใส่เข้าไปในเนี่ยในรองเท้าเนี่ยดูแล้วก็เดี๋ยวลองมาใส่กันว่ามันรู้สึกยังไงนะเดี๋ยวตัดก่อนตัดขอบหัวมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ใช้กรรไกรธรรมดานี่แหละตัดได้เลยนะฮะเบอร์รองเท้าเรานะครับก็อันนี้ผมซื้อมาอยู่ที่เบอร์45นะฮะอันนี้มัน45พอดีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตัดนะอันนี้45พอดีนะครับแม่งใส่พอดีเลยพอดีแบบพอดีอันนี้ต้องตัดออกนิดนึงนะตรงหัวอันนี้แบบส้นแบบโคตรหนาหนาจริงๆหนาแบบประมาณสักเซนเกือบครึ่งได้เลยนะเกือบพอดีนะมันก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงครับโหพื้นแบบสูงขึ้นมาเยอะมากนะครับประเด็นคือกูจะตัดยังไงวะโอเคเราจะสุ่มเอาแล้วกันโทษฐานที่มัน33บาทนะทุกคนสบายตังค์แต่ไม่สบายตัวนะครับตัดอันนี้เลยแล้วกันพูดเยอะแล้วครับคนเดินเยอะนะคนยืนเยอะใส่รองเท้าเนี่ยมันต้องมีรองแบบนี้นิดนึงพื้นรองเท้าอ่ะต่อให้เป็นยี่ห้ออะไรอ่ะมันก็จะอยู่ได้ระดับหนึ่งนะฮะเนี่ยพื้นรองเท้ามันแค่เนี้ยต้องมาเทียบความรู้สึกกันว่าไอ้สามระดับราคาเนี่ยอันไหนมันดูดีสุดใส่กับส้นตีนเราเนี่ยแหละปึ๊บเดี๋ยวเราลองไปกระทืบกับพื้นดูนะครับถ้ามันเป็นยังไงนะฮะอันแรกนะครับก็อันที่สองอันที่สองเอ้าเฮ้ยอันนี้คือด้วยความที่ว่ามันหนาขึ้นนะมันก็จะทำให้หลังเท้าแล้วก็ตรงเนี้ยมันแน่นขึ้นนิดนึงนะแต่ว่านะครับว้าวคือสัมผัสมันดีมากอ่ะสัมผัสมันดีมากอ่ะแต่ไม่รู้ว่าการทนทานหรือความทนทานของมันนะมันจะดีแค่ไหนนะแต่ว่า45นี่อันนี้ดีมากนะครับสัมผัสดีมากๆนุ่มไม่แข็งไม่ลองกระทืบพื้นอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยดูดีอ่ะแล้วมันมีนี่ด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นอันนี้อย่างเดียวมันเป็นผ้ารองอย่างเงี้ยผ้า DIY แถวบ้านใครมีนะถ้าเจ็บเท้าหรือเป็นรองช้ำเป็นตาปลาอะไรอยู่นะ
ลองเลยนะครับหรือคนแบบน้ำหนักตัวเยอะๆไปซื้อเลยนะฮะอันนี้ผมรู้สึกคุ้ม45บาทคุ้มมากต่อไปนะครับตัวท็อปจะดูเป็นยางๆแล้วก็โฟมมากกว่านี้นิดนึงอันนี้จะเป็นโฟมนุ่มอ่ะคือมันนุ่มสบายเท้าแหละอันเนี้ยนี่ยัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวว่าเอาตีนยัดเข้าไปต่ออันนี้ก็เหมือนกันนะครับความรู้สึกตอนใส่มันก็จะแน่นๆขึ้นนิดนึงคุณอาจจะต้องคลายเชือกมันสัมผัสอันนี้83บาทเนี่ยมันจะแน่นแข็งแล้วก็เสริมพื้นนะครับถ้าใครแบบอยากจะเพิ่มความสูงอันนี้ช่วยได้ประมาณเซนหนึ่งเดี๋ยวผมขอลองไปกระทืบก่อนมันแน่นผมว่ามันแน่นแล้วก็มันนิ่มขึ้นไหมใช่มันนิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความแน่นอ่ะมันจะแน่นกว่าตัวนี้มันจะแน่นกว่าตัว45บาทแต่ผมว่าถ้าใครอยากได้ความนุ่มตัว45บาทถ้าใครอยากได้ความแน่นความสูงแล้วก็ยืดหยุ่นอ่ะเรียกว่ายืดหยุ่นดีกว่าใช้ตัวนี้ถ้าด้วยความคุ้มค่าแล้วอ่ะอันเนี้ยตัดไปเลยผมว่าแต่พูดถึงผมเคยใช้แบบนี้นะมันอยู่ได้นานอยู่ไม่ไปลุยน้ำลุยโคลนหรืออะไรแอดเวนเจอร์มากมายนะครับไอเนี้ยเอาอยู่ถ้าพูดถึงความนุ่มแล้วคนที่เป็นตาปลาลองช้ำนะไอเนี้ยเราทิ้งน้ำหนักใส่มันแบบเดียวเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นพื้นแข็งแต่มันน่าจะระบายอากาศได้ดีนะมันมีรูตลอดแต่เนี้ยมีรูก็จริงแต่ไม่เยอะแต่ถ้าถามว่าความนุ่มอ่ะไอ้เนี่ยดีสุด45บาทรุ่นนี้เลยถ้าบอกว่าผมจะซื้อซ้ำผมจะซื้ออันไหนถ้าเทียบ83กับ45เนี่ยผมซื้อ45จานที่มันโดนน้ำหนักกดทับทั้งวันแล้วมันจะยุบอันนี้อาจจะรองรับได้ดีกว่าใครไป DIY นะแล้วก็มีปัญหาเรื่องรองช้ำแล้วก็ตาปลานะครับอยากจะไปหาซื้อแผ่นรองรองเท้านะครับก็3รุ่นนี้ผมว่าอันเนี้ยดีสุดสำหรับคนชอบความนุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลุงเครีวิวนะฮะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับเรียกว่ารีวิวได้ไหมอ่ะลองของแล้วกันลุงเคลองของนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาตาปลาแล้วก็เดินแล้วเมื่อยเท้าปวดเท้าปวดขานะครับก็ควรจะลองดูนะอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน